ขอบคุณเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับจารันสนิทวง34สาสกุลยิมตลาดกลางรัศวายลำลูกกาคลอง4อุปกรณ์มวยยี่ห้อพรายมวยเด็ด789คลองสวนภูรีสอร์ทพร้อมด้วยร้านอาหารหอมฟุ้งกุ้งเผาท็อกออฟเดอะทาวน์ออร์แกไนเซอร์หาดใหญ่รวมถึงอุปกรณ์มวยไฟเตอร์โดยในหัวมิตรนครคุณสุเมธซื่อสัตย์ตะบงกฎขอขอบพระคุณครับเกมเปิดแล้วนะครับยกนี้ยก3เหนือพยัคฆ์แดงเพชรมาลัยน้ำเงินครับน้ำเงินนี่ดังมาก่อนครับซ้ายถีบไว้แหมใช้ช่วงชกให้เป็นประโยชน์นะครับเหนือพยัคฆ์วอสังประไพครับวันนี้นะครับนี่ท่านดร.นะครับนี่วิชัยสังประไพนะครับท่านพลตำรวจตรีวิชัยสังประไพนี่ไม่ต้องห่วงเลยเรื่องมวยนี่มีเท่าไหร่ชอบตลอดเอ้าครับนี่นะครับเอ้ามาคู่นี้นะครับฝ่ายแดงเหนือพยัคฆ์วอสังประไพน้ำเงินเพชรมาลัยเพชรเจริญเอ้าซ้ายไปจับแม่ช้างฉีกเลยช้างฉีกไม้เทกระจาดเลยนะครับอ้าววันนี้ชูชีพดูลุ้นเลยสมพรลุ้นด้วยอ้าวมาถีบเลยนี่ครับรุ่นพี่มาเดินเปียกเดินขู่มาแต่ว่าเหนือพยัคฆ์ตกใจไหมดูแล้วไม่น่าจะตกใจแล้วครับแม่ระดับแชมป์เจอกับแชมป์เอาดูแม่นายมัดรัดโอ้โหดูครับแม่ขึ้นไปคนละแขนเอาเหนือพยัคฆ์โอ้นี่ครับอาจารย์ธีรวุฒิแกะแยกออกมาก่อนวันนี้ต้องเป็นนักลงทุนนะครับเพชรมาลัยเพราะว่าเหนือพยัคฆ์นี่ขึ้นชื่อในเรื่องจังหวะ2ฝีมือครับสมัยก่อนก็อยู่13เหรียญพระราม9เหนือพยัคฆ์เสน่ห์ลักทัวร์ครับรูปร่างดีเลยครับแต่ต้องมาดูครับเจอเพชรมาลัยบทหายใจรถต้นคอแบบนี้จะเป็นยังไงครับเอาน้ำเงินทะเลาะอย่างเดียวนะครับเอาขวาไปลงดานมาทีนึงเหนือพยัคฆ์นะครับนี่แหละครับเรื่องคู่มวยเสือโบนี่มอบให้แฟนเลยอยากดูคู่ไหนนี่แจ้งมาเอาหลุดหุ้ยปักษาแหวกมาทีนึงแตกเข็มละ500ด้วยอัตราสินเอาล็อกไว้แม่ก็ยืนดีเหลือเกินนะครับเหนือพยัคฆ์อ้าวน้ำเงินนะครับเพชรมาลัยต้องชนมาตัวสั้นกว่านิดนึงเวลาการชกของเหนือพยัคฆ์เนี่ยมวยนี่เชิงดีบางครั้งโดนหนักๆก็ชนได้เดี๋ยวดูครับว่าดูไหนจับมัดรัดโอ้โหดูครับไม่ให้ขึ้นว่าดูนัวเนียกันอยู่แขนสอดขึ้นไปเสียบเข้าไปว่าดูเหนือพยัคฆ์ว่าจับดูยัดเข้าไปมันไม่ค่อยถนัดแล้วครับอาจารย์ชัยวุฒิแกะแยกมาก่อนอ้าวขยับเดินเปิดเกมเข้าไปเพชรมาลัยเพชรโอ้ยดักเอาไว้เหนือพยัคฆ์โอ้ก็มาทีทำลายจังหวะล้มทั้งยืนเลยครับแต่เป็นประเภทตุ๊กตาล้มลุกนะครับล้มแล้วก็ลุกเดินต่อเหยียดซ้ายหน้าไปครับเพชรมาลัยแข้งขวาคืนด้วยขวาครับเหนือพยัคฆ์หมัดบวกกันเอาละครับในช่วงท้ายปลายยกหมดยกผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยขอบคุณบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายทิฟฟี่ซาร่าแอนตาซินเยลแอนตาซินชนิดเม็ดไดฟิลีนเบนดา500ยาธาตุน้ำขาวไทยนครรวมถึงดีออกไซด์ขอบคุณท่านในห้างวินัยวีระพุทธชงนะครับเพื่อการสัมผัสฉบับแม่ไม้มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดต้องขอขอบพระคุณครับเหลี่ยมตัวแกดีเลยนะครับเหนือพยัคฆ์ใช้จังหวะบิดแข้งขวาไปครับเพชรมาลัยตัวจะเตี้ยกว่านิดนึงนะครับแต่ว่ากระดูกประสบการณ์เหนือชั้นเลยครับเอาทีไว้ก่อนเคลียร์ล่างติดตัวป่าบิดนิดเดียวตียัดเชือกครับนวดนัวเนียวงในกันอยู่วัดกันที่ความแข็งแกร่งยกนี้ยก4ครับเอาลุ้นเลยนะครับเหนือพยัคฆ์แดงนั้นเหมือนเพชรมาลัยเม็ดมาลัยหาเรื่องอย่างเดียวไหนล้วงมวยในต้องหาเรื่องทะเลาะอย่างเดียวเอาน้ำเงินนี่นะครับเพชรมาลัยเหนือพยัคฆ์เอาขวาไปเพชรมาแหมโอ้โหเพชรมาลัยเล่นในแล้วบีบเอาแหมเหนือพยัคฆ์ก็ตีโต้นะครับแหมแต่วันในน้ำเงินเนี่ยสอดในสั้นกว่านิดนึงไล่แขนเอาตีขวาไปเหนือพยัคฆ์ก็แซงเอาแทงมาเอาโอ้ยปักษาแหวกตั้งแต่โอ้ยเพชรมาลัยเสียบไปเพชรมาลัยในก็ขอเสียบก่อนเอาหันตะแคงข้างหรือโอ้โหดูครับมาวันนี้มันเดือดตั้งแต่คู่แรกคู่เปิดหัวคู่ที่2จนมาถึงนี่ครับคู่3รอคู่เอกโอ้2คู่แรกกรรมการ3ท่านด้านล่างยังไม่ได้โชว์ฝีมือเลยครับคู่นี้มีแววอีกแล้วคุณออสไม่ดูไม่ได้ครับสนั่นเมืองแน่นอนครับยัดเข้าไปเหนือพยัคฆ์ค้ำไว้ยัดคืนมาหนูเนี่ยวงไหนไขหมดไขยุบไขย่นอ้าวใครจะเป็นนักเลงเข่าตีได้ไหมถ้าตีไม่ได้กรรมการกดแยกครับเอ้าทำเงินนะครับเอ้าเพชรมาลัยทะเลาะอย่างเดียวเอ้าติดตลอดมาเอ้าซ้ายไปเหนือพยัคฆ์ทรงดีเอาถีบไว้เพชรมาลัยเอ้าปังเข้าไปไหนล็อกไว้เอ้าตีไป
เอ้ามาพลิกเหลี่ยมเอ้าขวางไปตีเลยเพชรมาลัยโอ้เหนือพยัคฆ์มาเพชรมาลัยไปเหนือเพชรมาลัยโอ้โหมันเร้าใจมากโอ้โหดูครับนี่ครับรองคู่เอกมวยมันสนั่นเมืองไม่สนเพชรมาลัยดูครับหากระดูกมวยประสบการณ์ดีกว่าเบียดไปเข้าไปโอ้แต่ว่าเหนือพยัคฆ์มาลุ้นน้องโอ้โหเด็กดื้อเสียบเข้าไปยัดเข้าไปเอาดูครับนายดูโอ้โหเอาดูแหมสุดมันเลยครับคู่นี้อ่ะชอบแบบไหนรักแบบไหนเชียร์ได้เลยครับแดงเหนือพยัคฆ์น้ำเงินเพชรอะไรครับอ่ะชนอย่างเดียวยัดไปแทงคืนมาหมัดกระสอบมาครบเลยครับเอาแทงขวาคืนไปไม่มีของฟรีครับโอ้โหมีต่อยกันไฟแลบแล้วโอ้โหเพชรมาลัยเดินอย่างเดียวหาเรื่องทะเลาะเอาเสียบไปเสียบมาเอาเสียบซ้ายไปตีไป2ดอกปลายยกโอ้โหดูดีเลยนะครับเอาวนยกโอเคมอเตอร์ครับตามกันต่อยกสุดท้ายครับเหนือพยัคฆ์วอสังประภัยกับเพชรมาลัยเพชรเจริญวิทย์114ครับล็อกกดมากรรมการแยกครับเห็นว่ามันตีกันไม่ชัดเจนนะครับเอ้าแหมการไม่ตกนะครับเหนือพยัคฆ์โอ้แหมลงดานอีกทีนึงแต่โชคแบบมีคลาสนะครับเหนือพยัคฆ์แต่กางแขนไว้เลยนะครับไม่ให้ทางเพชรมาลัยนะครับตีได้กรรมการแกะแยกก่อนครับอ๋อนี่ครับต้องเล่นเกมเร็วอีกนิดนึงครับเพชรมาลัยเอามาเมื่อกี้มันปลายหมัดไปนิดนึงโอ้โหดูครับตอนนี้ต้องเดินเร็วอีกนิดนึงครับไฟน้ำเงินนี่ครับท่านจะวิ่งเข้าใส่แล้วเพชรมาลัยโอ้ดูโดนเคลียร์ขาหน้าเสียจังหวะอีกเนี่ยครับเคลียร์นิดเดียวครับทำลายจังหวะเลยครับเพชรมาลัยครับกำปั้นไม่มีรูครับถ้ากว่าจะเข้าไปตีมันเสียเวลาก็ต้องต่อยแล้วล่ะครับเหนือพยัคฆ์ใช้ฝีมือใช้จังหวะ2เดินเข้ามาโดนไหมแยบไว้เคลียร์นี่ครับโอ้โหเคลียร์ลูกนี้ครับคารวะเลยครับแม่ไฟแดงเหนือพยัคฆ์นะครับเชิงดีกว่าอาจไม่ตกด้วยนะครับอาวุธเยอะหลากหลายนี่ทรงก็ดีด้วยนะครับน้ำเงินก็ไล่นะครับเพชรมาลัยยังแม่มวยสมัยนี้พอเริ่มจะเสียเปรียบแล้วเนี่ยน้ำหนักหมัดไม่หนักพอนะครับไม่เหมือนกับสมัยในอดีตนะครับมีทั้งอรชุนน้อยหอมหาชัยอย่างนี้นะไล่ต่อยนี่ต่อยท้องเป่าลูกหวีด้วยนะปิดโอ้โหต่อยทั้งคู่ต่อสู้นี่จุกแอดแพ้พลิกไปเลยอ่ะครับโอ้โหเดี๋ยวต้องดูครับเพชรมาลัยแม่กระแทกบนโอ้แต่ดูเหนือพยัคฆ์รวบไว้เลยครับเผาเวลาไปได้หน่อยนึงอ้าวนี่ครับตีหน้ายักษ์คู่เข้าไปแล้วก็อย่าลืมนะครับสุกนี้ครับเรามีนัดกันที่จังหวัดพะเยานะครับถือว่านัดใหญ่นัดดีเลยครับ8คู่คุณภาพครับอมิงชาวพะเยาพลาดไม่ได้เลยนะใกล้เคียงต้องรีบมาเลยนะแน่นอนครับเป็นศึกมวยไทยลากหญ้าสู่วิถีถิ่นไทยนะครับงานฉลองครบรอบ46ปีจังหวัดพะเยาก็งานจะมีบริเวณลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมืองนะครับริมกว้านพะเยานะครับศุกร์นี้25สิงหาคมนะครับก็ทูฟายูถ่ายทอดสดเหมือนเดิมแหละครับก็ฟูลทีมเลยครับทีมงานมวยมันวันศุกร์ทีมงานทูฟายูช่อง24ทีมงานเพชรยินดีครับเรียกว่าเต็มอัตราศึกนัดใหญ่นัดดีครับที่สำคัญชมฟรีด้วยครับตรงนี้แหละชมฟรีด้วยแล้วก็ขนทีมใหญ่ไปเลยครับแล้วมวยก็ดีสุดๆทุกคู่เลยอ่ะครับเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญสุกนี้ครับพี่น้องชาวภาคเหนือแล้วก็จังหวัดพะเยาพื้นที่ใกล้เคียงครับไปเจอกันได้นัดดีจริงๆครับแต่ว่าตอนนี้คู่รองครบ5ยกแล้วครับนี่ครับก้มลงขอโทษขอโพยรุ่นพี่แล้วครับจักรวอสังประภัยนะครับก็รอกรรมการชูมือให้ฝ่ายแดงครับเหนือพยัคฆ์วอสังประภัยเอาชนะคะแนนเพชรมาลัยเพชรเจริญวิทย์สนุกนะครับรองคู่เอกของเรา